หัวใจในการพัฒนาอสังหานะคะในการสร้างบ้านขายมีอะไรบ้างเดี๋ยวแพรลินเล่าให้ฟังค่ะเบื้องต้นเลยนะคะในการจะสร้างบ้านขายหรือจะบริหารงานก่อสร้างใดๆก็ตามนะคะคุณจะต้องบริหาร3สิ่งนี้นะคะสิ่งแรกนะคะนั่นคือการบริหารในส่วนของไทม์ค่ะนะคะไทม์ในที่นี้ก็คือเรื่องของเวลาเราจะสร้างบ้านขายทั้งทีนะคะถ้าเราสร้างช้านะคะเราอาจจะโดนดอกเบี้ยกินไปทั้งหมดนะคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องบริหารเวลาด้วยให้สร้างเสร็จตามแผนนะคะไม่เช่นนั้นแล้วบ้านก็อาจจะโอ้กว่าจะได้อยู่โดนดอกเบี้ยกินหมดนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องของการบริหารต้นทุนค่ะหลายโครงการนะคะพอจะสร้างจริงเนี่ยแบบไม่นิ่งบ้างเปลี่ยนนู่นแปดเปลี่ยนนี่บ้างหรือว่าการทำแบบเนี่ยมีการตีต้นทุนที่ต่ำเกินไปนะคะทำให้คอสเนี่ยมีโอเวอร์รันนะคะก็คือการที่ต้นทุนเนี่ยมันปรับเพิ่มเกินไปนะคะอาจจะเกินงบแบบนี้นะคะบ้านที่เราแพลนจะสร้างกลายเป็นบานซะงั้นนะคะดังนั้นแล้วในหัวใจของการบริหารงานก่อสร้างนะคะต้องบริหารต้นทุนให้ดีค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคือการบริหารในส่วนของคุณภาพค่ะคุณภาพในการสร้างบ้านนะคะเราก็คงจะไม่ดีเนาะถ้าเราจะรีบสร้างบ้านแล้วท้ายที่สุดเนี่ยบ้านก็อาจจะไม่ได้สเปคหรือไม่ได้คุณภาพหรือสร้างไปแล้วก็ถล่มลงมาแบบนี้ก็จะไม่ดีเนาะดังนั้นแล้วหัวใจในการสร้างบ้านขายหรือพัฒนาอสังหาใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องบริหาร3สิ่งนะคะนั่นคือ time cost quality ค่ะและนี่นะคะก็คือหมู่บ้านนะคะโครงการของแพรลินเองนะคะที่กำลังสร้างอยู่นะคะก็อยู่ในย่านสมุทรสาครนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะสนใจในการอยากจะเป็นนักพัฒนาอสังหาแบบที่แพรลินเป็นนะคะปลายเดือนนี้นะคะก็จะมีเปิดคอร์สสอนนะคะก่อสร้างร้อยล้านนะคะสอนเทคนิคการก่อสร้างนะคะฉบับลงลึกสอนโดยผู้รับเหมาระดับประเทศนะคะที่ก่อสร้างให้กับแสนสิริให้กับ AP Thailand หลายโครงการมากนะคะจะมาสอนกระบวนการก่อสร้างนะคะลงลึกสำหรับนักพัฒนาอสังหาค่ะสำหรับใครที่วางแผนจะสร้างบ้านขายต้องเรียนคอร์สนี้เลยนะคะดีมากๆนะคะก็จะเปิดสิ้นเดือนนี้นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะคะสอนในนามของสถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy ค่ะ